สวัสดีครับวันนี้จะเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ครับโดยจะเติมผ่านกระบอกเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์สำหรับรถ Nissan Silvero A33 คันนี้นะครับใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ออยล์8สำหรับน้ำยาแอร์ 134A นะครับเริ่มต้นจากการต่อสายสีเหลืองเพราะที่เขาต่อที่อยู่ตรงกลางนะครับและสายสีแดงต่อที่ไฮเวชเกตสีแดงส่วนสายสีน้ำเงินก็ต่อที่ขั้วของโรเวชเกตสีน้ำเงินนะครับเราจะปิดวาล์วทั้งหมดไว้ก่อนนะครับสายสีแดงก็ต่อเข้ากับก๊อปเปอร์สีแดงปิดวาล์วที่หัวก๊อปเปอร์ไว้ก่อนนะครับเปิดฝาวาล์วไฮเพรสเชอร์จะมีตัว H เขียนกำกับไว้นะครับเสียบหัวก๊อปเปอร์ไฮเพรสเชอร์สีแดงลงไปครับเปิดวาล์วสีแดงออกนะครับต่อปลายสายของกระบอกเติมน้ำยาของเข้ากับหัวคอปเปอร์สีน้ำเงินนะครับต่อปลายสายสีน้ำเงินเข้ากับวาล์วของกระบอกเติมน้ำยาคอมครับเปิดวาล์วที่เราจะใช้กับกระป๋องน้ำยาแอร์นะครับหลังจากนั้นก็ต่อเข้ากับกระป๋องน้ำยาแอร์นะครับแล้วก็ขันให้แน่นต่อปลายสายสีเหลืองเข้ากับวาล์วของกระป๋องน้ำยาแอร์ครับปิดวาล์วเพื่อเจาะกระป๋องน้ำยาแอร์หลังจากนั้นก็เปิดวาล์วให้น้ำยาแอร์ไหลผ่านออกมาได้นะครับไล่อากาศออกจากสายสีเหลืองก่อนครับเปิดวาล์วของเกจความดันต่ำสีน้ำเงินครับคลายปลายสายสีน้ำเงินเพื่อไล่อากาศในสายสีน้ำเงินครับเปิดวาล์วกระป๋องเติมน้ำมันคอมนะครับคลายปลายสายของกระป๋องน้ำมันคอมเพื่อไล่อากาศในกระป๋องก่อนนะครับเปิดฝาวาล์วท่อแอร์ทางโลเพเชอร์จะมีตัว L เขียนกำกับต่อหัวคอปเปอร์สีน้ำเงินเข้าไปนะครับแล้วเปิดวาล์วสีน้ำเงินออกครับตอนนี้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ได้ถูกดันด้วยน้ำยาแอร์นะครับเข้าไปในระบบแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับปิดวาล์วไฮเพรสเชอร์สีแดงแล้วถอดออกครับปิดวาล์วโรเพรสเชอร์สีน้ำเงินแล้วถอดออกครับปิดวาล์วกระป๋องน้ำยาแอร์แล้วถอดสายออกก็เป็นการจบขั้นตอนสำหรับการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์ครับ